ปี 2512พี่น้องร่วมกันซื้อที่ดินเป็นชื่อพี่สาวแต่ปี 2535พ่อตายพี่น้องยกให้ลูกๆแต่ยังไม่ได้โอนไม่กี่ปีพี่สาวพ่อคนที่ถือโฉนดป่วยติดเตียงน้องสาวคนที่ดูแลลูกป่วย2553ไปโอนบ้านเป็นของลูกชายตัวเองโดยที่พิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะพิมพ์นิ้วโป้งและไม่มีพี่น้องคนอื่นรู้เรื่องนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดียามบ่ายวันเสาร์วันนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่9นะคะวันเสาร์นะวันที่9มกราคม2564นะคะวันนี้ก็ผ่านมา9วันและยังอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะช่วงนี้นะคะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะหลายคนคงหยุดงานนะคะหยุดงานแต่โควิดก็ไม่ได้หยุดนะคะวันนี้ที่สำนักงานก็หยุดเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มาไลฟ์สดวันนี้จะมาตอบคำถามเหมือนเดิมนะคะใครมีคำถามสอบถามมาได้หน้าจอสดๆตรงนี้เลยนะคะตอบคำถามกับทนายกุ้งนะคะคำถามตอบถามมาได้เลยเดี๋ยวตอบให้ทุกคำถามนะคะคำถามหน้าจอตรงนี้สอบถามมาได้เดี๋ยวตอบให้นะคะตอนนี้มาทักทายกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างสัญญาณชัดเจนดีไหมช่วยแจ้งด้วยนะว่าสัญญาณได้ยินดีไหมคะวันนี้เราอยู่คนเดียวเนาะเราขอเช็คเรตติ้งนิดนึงนะจ๊ะค่ะสัญญาณดีไหมคะได้ยินดีไหมคะน่าจะชัดเนาะน่าจะชัดน่าจะชัดนะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันมาได้ฝากด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ทักทายกันมาแล้วนะชัดเจนดีสวัสดีค่ะโอ้ได้ๆค่ะอยู่ที่ไหนกันบ้างคะตอนนี้เนี่ยนะอยู่จังหวัดไหนกันบ้างเนื่องจากว่ามีจังหวัดคุมเข้มนะจริงๆเราก็บอกว่าล็อกดาวน์มี TikTok ก็ล้อเลียนกันอยู่นะว่ามีการล็อกดาวน์5จังหวัดแต่บอกไม่ได้ล็อกดาวน์นะเพียงแต่คุมเข้มเท่านั้นเองอะไรมีจังหวัดไหนบ้างที่คุมเข้มใครทราบไหมเอ่ยใครอยู่จังหวัดที่มีความเสี่ยงบ้างนะที่มีความเสี่ยงที่จะเดินทางออกนอกจังหวัดตัวเองเนี่ยต้องมีใบรับรองต้องได้รับอนุญาตซะก่อนมีต้องมีไปตรวจต้องไปพบแพทย์อะไรอย่างเงี้ยก่อนก็คือมีจังหวัดไหนบ้างมีจังหวัดสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีจังหวัดตราดนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยนะก็จะมีเขาเรียกว่ามีหลายๆจังหวัดที่อยู่ระหว่างการที่มันเผยเขาเรียกว่าแพร่เชื้อของโควิดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอยู่ระหว่างอื่นก็จังหวัดอื่นก็อยู่ระหว่างการขอความร่วมมือเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าไม่ถึงขนาดกับล็อกดาวน์นะฮะไม่ถึงขนาดกับว่าล็อกดาวน์เพียงแต่ว่าขอความร่วมมือกันเท่านั้นเองเนื่องจากว่าการแพร่กระจายของเชื้อโควิดเนี่ยมันเร็วแล้วก็รุนแรงมากครั้ง2ครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ยอดน่าจะเป็นหมื่นแล้วมั้งเนี่ยนะแจ้งมาหน่อยนะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจแล้วก็อยู่จังหวัดไหนชัดเจนดีไหมหรือใครมีคำถามเรื่องกฎหมายสอบถามมาได้เลยหน้าจอตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวตอบให้สักครู่จะตอบให้นะใครมีคำถามตอบมาได้เลยถามมาได้เลยนะจ๊ะอันนี้ทักทายกันมาแล้วนะคะชัดเจนนะชัดเจนสุราษฎร์ชัดเจนนะจ๊ะนครราชสีมาโคราชบ้านดิฉันก็ชัดเจน FC เกาหลีชัดเจนเกาหลีตอนนี้รู้สึกว่าหิมะตกและอากาศหนาวด้วยนะชอบเลยชอบเป็นคนชอบอากาศหนาวๆนะพี่จิตFC พี่จิตก็ชัดเจนนะคะหาดใหญ่ชัดครับนะคะสุรินทร์ก็มาสุราษฎร์ก็มานะคะบุญริกสุโขทัยราชธานีก็มาสัญญาณดีนะคะน้องจีอยู่ไหนจ๊ะเนี่ยอยู่อ่างทองน่าจะชัดในญี่ปุ่นก็ชัดเจนภูเก็ตก็มานะฮะขอถามว่าถ้าเพื่อนกู้นอกระบบฝากเราโอนเงินให้ทางมือถือทุกวันเราจะมีความผิดไหมก็คงไม่มีหรอกนะก็คือก็ฝากโอนมานะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นลูกหนี้เนี่ยเพราะว่าเจ้าหนี้ก็ไม่ได้รู้จักเราถูกไหมแค่โอนเงินผ่านเท่านั้นเองเนาะแต่ถ้าไม่โอนเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะทวงนะแต่ว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเนาะก็แค่เราฝากโอนเท่านั้นเองไม่เกี่ยวทางที่ดีให้เขาโอนเองดีกว่าไหมนะให้เขาโอนเองดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีปัญหาโอนผ่านบัญชีเราไปมาเนี่ยไม่รู้เงินถูกกฎหมายผิดกฎหมายจะโดนคดีฟอกเงินซะก่อนนะคะก็ฝากเตือนแล้วกันนะคะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถ้าไม่ใช่ธุระของเราหรือจะมาทำพิธีกรรมผ่านบัญชีเราเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหานะดีไม่ดีเขาทำผิดกฎหมายอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บอกเรื่องจริงกับเราอันนั้นบางทีให้ฝากเราโอนเงินให้คนนั้นคนนี้ไม่ได้บอกเรื่องจริงกับเราเนี่ยนะวันดีคืนดีโดนหมายเรียกนะคดีช่อโกงบ้างข้อหาฟอกเงินบ้างเนี่ยจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยอย่าเสี่ยงเนาะตักเตือนแล้วกันนะคะปราจีนบุรีชัดเจนมีเรื่องตอบให้หน่อยครับผมทำประกันรถยนต์ขอคืนบริษัทแล้วแต่ขายขาดทุนตอนนี้มีหมายศาลมาที่บ้านผมควรทำยังไงดีครับผมถูกจับติดคุกไหมใ
ให้ผมให้ผมคนค้ำรับผิดชอบอะไรชอบล้วนต่างหากคืออะไรคืออย่างนี้รถติดไฟแนนซ์เนี่ยค้างค่า งวดนะเขาขายขาดทุนไปแล้วแล้วมาฟ้องเราอันนี้เป็นคดีแพ่งไม่ติดนะไม่ติดไม่ติดคุกไม่ติดคุกนะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีทรัพย์สินเนี่ยถ้าเราไม่ชำระหนี้เข้าไปเนี่ยศาลพิพากษามาอันนี้เขาสามารถยึดทรัพย์เราได้มีสภาพบังคับคือทางแพ่งไม่มีโทษทางอาญาติดคุกเนาะนะคะนะก็สบายใจได้อย่าไปซีเรียสอย่าไปเครียดมันนะคะคดีแพ่งไม่ติดคุกคดีอาญามีโทษจำคุกถ้าเขาฟ้องมาดูหมายศาลละกันแนะนำให้ดูหมายศาลนะคะมันจะมีหัวกระดาษด้านขวาบนสุดเนี่ยมันจะมีเลขคดีหมายเลขคดีดำเนี่ยอันนั้นคือเลขคดีนะคะแล้วก็ถัดมาคือวันที่ฟ้องใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกจะเป็นวันที่นะจำไม่ผิดเนาะถัดมาก็จะเป็นศาลศาลอะไรแล้วก็ลงมาใต้ชื่อลงมาอีกหน่อยนึงเนี่ยจะเป็นความแพ่งหรืออาญาถ้าเป็นความแพ่งอันนี้ไม่ติดคุกถ้าเป็นความอาญาอันนี้มีโทษมีความเสี่ยงอันนี้มีโทษจำคุกนะคะอืมค่ะอยู่น้องคายครับอ๋อพิษโรคชัดเจนครับเชียงใหม่ชัดเจนอ่ะเป็นไงบ้างตอนนี้โควิดเชียงใหม่เนี่ยมันแพร่กระจายไปเยอะมากเลยเนาะทุกจังหวัดมีความน่ากลัวหมดนะคะน่ากลัวหมดเลยตอนนี้นะสวัสดีครับคุณนายคนสวยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะได้ยินชัดเลยชัดเจนยะลายะลาก็มาเจริญพรครับแชร์แล้วครับโยมพี่ทนายกุ้งขอบคุณนะคะหลวงพี่นะคะนี่ก็เข้ามาแล้วก็ฝากนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ฝากแชร์ให้ด้วยแล้วก็ถ้าถูกใจก็กดหัวใจให้ด้วยแน่มีกดหัวใจขอเมื่อวานนี่ขอหัวใจหมายเลขหนึ่งที่เข้ามาเยอะมากเลยนะนี่ถ้าเป็นเงินคงรวยแล้วแหละนะวันนี้นะไม่รู้ใครจะกดเลขอะไรให้อยากจะกดเลขหนึ่งหรือกดหัวใจให้ก็ได้หมดเลยนะคะรัวๆแล้วกันเนาะขอนแก่นชัดครับขอนแก่นนี่มีเป็นไงบ้างโควิดตอนนี้ขอนแก่นนะได้ข่าวว่าคนไปต่างจังหวัดตอนนี้กลับมาส่วนใหญ่ก็กักตัวอยู่เนาะก็คือทุกคนก็รับผิดชอบสังคมนะรับผิดชอบสังคมก็ต้องกักตัวเองเนาะบุรีรัมย์ชัดเจนสวัสดีครับชัดเจนศรีราชาศรีราชานี่ก็เป็นพื้นที่เสี่ยงคุมเข้มนะไม่ใช่เขาไม่ใช่ล็อกดาวน์นะแต่ไปคุมเข้มเฉยๆเพียงแต่ว่าออกนอกพื้นที่ปุ๊บต้องได้รับการอนุญาตซะก่อนเท่านั้นเองเนาะสนามบินน้ำชัดเจนครับสนามบินน้ำนี่นนทบุรีเนาะได้ยินแล้วค่ะโอเคได้สวัสดีปีใหม่ครับอาจารย์มีเรื่องอยากถามอาจารย์เรื่องจะยาวหน่อยเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อปี45โอ้โหยาวจริงๆเดี๋ยวอ่านให้จบแล้วกันเมื่อปี45ผมได้ไปเป็นลูกจ้างรับเหมาช่างทั้งของทั้งแรงบริษัทจ้างแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ1ล้านบาทแต่เขาไม่ให้ผมเขาอ้างว่าจะเก็บไว้ให้ผมเวลาเลิกทำงานจะได้มีเงินเก็บแล้วก็เขาซื้อที่ดินให้ผมแปลงหนึ่งมีเนื้อที่ประมาณ50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านพักแต่เขายังไม่โอนให้ต่อมาเงินจำนวนดังกล่าวผมเบิกออกไปใช้บ้างถูกหักจากเงินที่ขาดทุนงานคงบางอะไรอ่ะบางงานคงเหลืออยู่กับเขาประมาณ 200,000 บาทกว่าบาทนะและปีนี้และเมื่อปี60อ๋อปี60ถึง661เขาให้ผมไปรับงานเหมาสร้างผลิตหมอนยางพาราที่นอนยางพาราอยู่จังหวัดบึงกาฬต่อมาการทำงานมีการโดนปรับโดยประมาณ 800,000 นะการทำงานไม่เสร็จตามสัญญาทางบริษัทจะให้ผมรับผิดชอบในส่วนค่าปรับผมก็เคยได้โต้แย้งว่าไม่ใช่ผู้รับเหมาจากผู้ว่าจ้างโดยตรงอาจรับผิดชอบได้สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมเขาไล่ผมออกจากที่แปลงดังกล่าวโดยที่ไม่ให้ผมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ผมลงทุนด้วยเงินผมเองลืมบอกไปที่ดินแปลงดังกล่าวมีมูลค่าตอนนั้นประมาณ 440,000 บาทเขาอ้างว่าถ้าจะอยู่ที่แปลงดังกล่าวถ้าจะอยู่ที่ดินแปลงดังกล่าวต้องจ่ายเงินให้เขาประมาณ 950,000 บาทล่าสุดเขาก็มีหนังสือแจ้งมาทางไลน์ให้ผมย้ายออกภายในวันที่31มกราคม64มีจึงเรียนมาถามอาจารย์ว่าเขาจะสามารถยึดสิ่งปลูกสร้างที่ผมทำไว้ได้หรือไม่นะเลขที่เป็นบ้านเลขที่เป็นชื่อของผมยาวจริงๆนี่ยาวจริงๆนะเนี่ยอ่านแล้วคนอื่นก็ลองดูนะอาจจะได้ประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยนะทำถามมาไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าถ้าเราถามมาแล้วคนอื่นได้รับคำตอบแล้วก็มีอาจจะมีปัญหาคล้ายๆเราได้รับประโยชน์ไปด้วยก็โอเคเนาะอันนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันต้องดูตามถามว่าเขาจะยึดที่ยึดได้ไหมถ้าเป็นบ้านเราน่าจะยึดไม่ได้หรือถ้าเป็นเราบ้านเราปลูกเองเนาะแต่ถามว่าเราจะรื้อมายังไงล่ะ
เราจะรื้อมายังไงถ้าบ้านปลูกเป็นปูนจะทุบมายังไงล่ะนะรายละเอียดเรื่องการที่เราเงินอยู่กับเขา 200,000 บาทก็ว่าไปตามสัญญาตามว่าจะถูกปรับไปถ้าเราไม่ใช่ลูกจ้างถ้าเราไม่ที่ผู้รับเหมาไม่เกี่ยวกับสัญญาไม่เกี่ยวกับเราปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของบริษัทก็ต้องสู้ไปตามกฎหมายนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันว่าไปตามกฎหมายเลยข้อที่จริงก็ตามกฎหมายนะไอ้ส่วนที่เขาติดหนี้เราติดค้างเราตามสัญญาจะให้เราเนี่ยมีรายละเอียดมีเงื่อนไขก็เราก็ไปฟ้องกับเขาเอาแต่ไอ้ส่วนที่เราอ้างว่าเราไม่ใช่คู่สัญญาไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยอันนั้นก็คือถ้าโดนปรับมันก็โดนปรับในส่วนของบริษัทนะทางว่าจ้างเขาต้องไปฟ้องบริษัทเอานะฮะส่วนเราจะต้องรับผิดไหมก็ต้องว่าไปตามข้อที่จริงนะตามสัญญานะฉันมองว่าน่าจะไม่ได้เกี่ยวแต่ส่วนเรื่องที่เขาจะมาถ้าเขายกให้เราแล้วเนี่ยเป็นเงินเราจริงๆแล้วยกให้เราจริงๆอันนี้เราก็ต้องฟ้องเอานะฮะแต่ส่วนที่เขาจะบอกว่าไม่ให้เรารื้อถอนเนี่ยแล้วให้เงินจ่ายเงินอันนั้นน่ะมันก็ต้องดูข้อที่จริงนะคะอันนั้นก็ต้องว่าไปตามกฎหมายเพราะฉะนั้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องเอาเอกสารให้ทนายดูก่อนจะดีกว่านะคะอย่าไปเพิ่งซีเรียสและเครียดมันถ้าต้องการคำตอบที่ชัดเจนควรจะเอาเอกสารให้ทนายดูเราจะได้เคลียร์นะคะเราจะได้เคลียร์เพราะว่ามันต้องแยกออกส่วนที่เขาต้องให้เรานะเป็นในส่วนที่ว่าเงินสะสมให้เราก็ต้องให้เราส่วนที่เราเขาเป็นหนี้เนี่ยเราต้องรับผิดชอบไหมก็ต้องสู้ต้องว่าไปตามกระบวนการนะคะถ้าไม่ใช่คู่สัญญาไม่ใช่เราก็ต้องไม่ต้องรับผิดชอบเท่านั้นเองนะคะก็เอาเท่านี้ก่อนถ้ามีอยากให้ดูละเอียดที่ชัดเจนกว่านี้ก็เอาเอกสารมานะคะไฟแนนซ์ยึดรถไปขายท่อตลาดขาดทุนแล้วมาเรียกส่วนต่างเราตอนนี้บังคับคดีให้จ่าย 150,000 บาทเราต้องจ่ายไหมคะหรือต้องทำอย่างไรบ้างช่วยแนะหน่อยถ้ามีหมายศาลมาเราควรจะไปเจรจาที่ศาลแต่ที่พูดถึงเนี่ยน่าจะมีการหมายบังคับคดีมาแล้วน่าจะพิพากษาไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทรัพย์สินนะเรามีทรัพย์สินควรจะไปเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนชำระนะคะหรือต่อรองขอลดอะไรก็ว่าไปนะคะถ้าเราไม่ไปเจรจาหรือผ่อนชำระเข้าไปหรือจ่ายหนี้เข้าไปเนี่ยถ้าเรามีทรัพย์สินนะคะหมายบังคับคดีมาเนี่ยสามารถยึดทรัพย์เราขายท่อตลาดได้นะคะก็มีความเสี่ยงนะคะค่ะสุราษฎร์ชัดเจนขอนแก่นชัดเจนหนองคายชัดเจนบุรีรัมย์ชัดเจนภาพชัดเจนเชียงใหม่ค่ะนะคะกราบสวัสดีครับผมค่ะสวัสดีอุดรก็มาศาลปกครองผูกพันทุกองค์กรไหมศาลปกครองผูกพันธุองค์กรก็ไม่ถูกก็ไม่ถือว่าถ้าเป็นหน่วยงานถ้าเป็นหน่วยงานของทางรัฐอ่ะก็คือมันก็หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานภาครัฐนะแต่กับศาลปกครองเนี่ยมันจะมีข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับหน่วยงานภาครัฐนะก็ดูแลก็ไม่ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐที่กับเอกชนพิพาทกันเนี่ยก็ไปฟ้องศาลปกครองนะคะปกครองจันทบุรีไประยองต้องทำไงครับอ้าวจันทบุรีเนี่ยไปเป็นพื้นที่คุมเข้มนะแต่จันทบุรีก็คุมเข้มเหมือนกันอ้าวตกลงไม่ต้องไปเลยไม่ต้องทำยังไงก็ไม่ต้องไปไหนไงต่างคนก็ต่างอยู่ระยองก็อยู่ระยองจันทบุรีก็อยู่จันทบุรีไปนะอย่างนี้ไหมนะจะต้องทำยังไงมาติดบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนาะนะชัดเจนดีครับสหกรณ์กี่ปีจะฟ้องเรามันก็อยู่กับเจ้าหนี้นะถ้าอยู่เจ้าหนี้เขาขยันฟ้องเขาก็ฟ้องเขามีเงินค่าวางศาลแล้วก็ฟ้องเพราะว่าการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยถ้าทุนทรัพย์เกิน 300,000 เนี่ยคดีไม่ใช่คดีมโนสาเล่นะเขาต้องวางศาลประมาณร้อยละ2นะคะร้อยละ2ถ้าสมมุติว่าถ้าทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 วางศาลก็ 1,000 บาทเท่านั้นเองยกเว้นคดีผู้บริโภคแต่เนี่ยสหกรณ์ก็น่าจะไม่ใช่ผู้บริโภคนะฮะก็ถ้าเป็นลักษณะการค้ากำไรก็ต้องวางศาลร้อยละ2ถ้าทุนทรัพย์เกิน 300,000 นะเนาะอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหนี้เขาจะฟ้องเมื่อไหร่ก็ว่าไปเนาะอุดรก็ฟังประจำนะคะทนายกรุงขอบคุณนะคะที่ฟังกันนะสุรินทร์ชัดเจนในแอปธนาคารมีข้อความแจ้งว่าคุณมีแนวโน้มว่าจะเสียภาษีหมายความว่าอะไรครับน่าจะสิมันเป็นยังไงเลยฉันก็ไม่เคยเจอแอปมีแอปนี้ด้วยหรอนะอะไรที่มันแอปที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเล่นแล้วหรือมีปัญหาหรืออะไรอย่างบางแอปก็อย่าไปโหลดมาบางทีมันเป็นแอปหลอกลวงต้มตุ๋นมันก็เป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแอปที่เรามีความเสี่ยงนะคะเราก็อย่าไปโหลดมันแต่ถ้าเกิดว่าการที่จะเสียภาษีบางทีการมีเงินฝากเยอะๆบางทีธนาคารแล้วถ้าเรามีเงินฝากเยอะๆอันเนี้ยเรามีดอกเบี้ยถ้ามีดอกเบี้ยมันจะต้องเสียภาษีอันเนี้ยนะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้แต่ส่วนใหญ่ถ้าฝากธนาคารใครมีเงินเยอะฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเขาก็จะมีการหักภาษีด้วยนะคะหรือบางอย่างดอกเบี้ยบางอย่างมันยกเว้นภาษีแบบดอกเบี้ยบางอย่างต้องเสียภาษีเนี่ยก็ต้องสอบถามธนาคารว่ามันคืออะไรนะคะเบนเยี่ยมชัดเจนนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ากันมาแล้วใครเข้ามาแล้วชื่นชอบนะฝากวันนี้มีคนให้เลขหนึ่งมาเลขหนึ่งคือหัวใจมีคนกดให้ด้วยใครชื่นชอบถ้าอยากให้เรามาแบบนี้ทุกวันมาตอบคำถามทุกวันให้หมายเลขหนึ่งมาเลขหนึ่งสื่อถึงหัวใจนะคะการทำสัญญามัดจำเพื่อขายบ้านให้ญาติเป็นพยานได้ไหมครับ
ทำสัญญามาจำขายบ้านให้ญาติได้ค่ะเป็นพยานได้ค่ะไม่มีปัญหาได้ค่ะนะคะนราธิวาสชัดเจนฝนตกค่ะอ้าวเหรอข้อส่วนใหญ่ทางอีสานทางภาคเหนือทางภาคกลางนี่อุณหภูมิลดลงมาอากาศหนาวเนาะภาคใต้นี่ภาคใต้นี้ฝนตกแล้วเนาะก็ยังไงรักษาสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะนี่ให้ไหมเรียกให้หัวใจมาด้วยเลยขอบคุณนะคะที่ให้หัวใจกันมาต้อยบีทีนะคะน้องทนายสวัสดีค่ะต้อยทีบีนะคะน้องทนายสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะนะคะพี่จิตชัดเจนครับสมุทรสาครชัดเจนใช่ไหมคะสมุทรสาครก็ออกมาสมุทรสาครตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะมีปริมาณยอดเพิ่มอยู่ไหมยอดเพิ่มอยู่ไหมคะนะต้องระมัดระวังกันนิดนึงขอบคุณนะคะที่ให้หมายเลขหนึ่งมาคุณจรินทร์นะคะอยุธยาชัดเจนชลบุรีชัดเจนครับขอบคุณนะคะสารคามก็มาทองเตยก็ชัดนะคะขอบคุณนะคะวันนี้วันดีวันที่9เดือน1เอาเลข9ไปครับโยมพี่ทนายกุ้งโอ้สาธุค่ะสาธุค่ะหลวงพี่นะคะอันนี้ใบหวยใช่ไหมถ้าเลขดีเนี่ยเดี๋ยวจะได้บอกให้ทุกคนซื้อนะคะใบหวยกันหรือเปล่านะก็เลขดีวันนี้เลขดีวันเลข9เดือน1นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีกันแล้วกันเนาะค่ะนะที่สปก.เราสามารถยึดได้ไหมครับที่สปก.เนี่ยนะมันก็จะเป็นลักษณะการที่ทำมาหากินนะคะมันทำสัญญาซื้อขายไม่ได้มันไม่โอนมรดกตกทอดได้ทำมาหากินอะไรได้แต่ว่ามันจะทำสัญญาซื้อขายโอนเนี่ยโอนให้แบบโอนไปให้ซื้อขายโอนให้คนอื่นน่ะไม่ได้คือยกแบบยกให้เปลี่ยนคนทำมาหากินยกให้อย่างเงี้ยได้แต่จะไปทำยกที่ให้คนอื่นเขาอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยึดถ้าเป็นยึดทางทะเบียนหรือไปยึดทรัพย์แบบบังคับคดีอันนี้มันยึดไม่ได้เพราะมันไปที่ของหลวงแล้วจ้ะเจ้าที่บังคับคดีเอาสปก.ไปขายเข้าตลาดก็ขายไม่ได้แล้วที่หลวงนะมีเยียวยาไหมคะตอนนี้เนี่ยตามกระแสข่าวเนี่ยตอนนี้ก็บอกอ้างว่า 4,000 บาทก็บอกเป็นข่าวเฟกอยู่นะอย่าเพิ่งไปตอนนี้เราต้องฟังก่อนนะว่ากระแสรัฐบาลเขาประกาศหรือยังว่ามีเยียวยาหรือยังนะตอนนี้ยังไม่เห็นประกาศออกมานะหรือว่าถ้าใครทราบข่าววงในหรือมีแล้วก็ช่วยบอกกันหน่อยละกันแต่ตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยยังไม่มีนะคะถูกบริษัทเลิกจ้างโดยตัวเราไม่มีความผิดถ้าบริษัทไม่จ่ายเบี้ยชดเชยให้เรามีความผิดและเราต้องทำอย่างไรถึงจะได้เบี้ยชดเชยครับก็ไปฟ้องศาลแรงงานนะคะคุณวีรนาถถ้าเราไม่มีความผิดบริษัทเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมเราก็ไปฟ้องศาลแรงงานได้นะคะให้หมายเลขหนึ่งมาและสวัสดียามบ่ายครับสวัสดีค่ะนะคะเล็บสวยแหมขอบคุณครับมองเห็นเล็บเราด้วยแม่เจ้านะฮะเห็นเล็บเราด้วยขอบคุณนะคะอุตส่าห์สังเกตขนาดนั้นเลยขอบคุณนะคะสวัสดีครับมาช้าครับแต่ก็ชมครับขอบคุณนะคะมาช้าดีกว่าไม่มานะเมื่อเช้าใครไปกดหัวใจไปกดไลค์ให้หรือยังอุตส่าห์เต้นยามเช้าแหมรู้สึกว่าต้านโควิดนะคือเราอย่าเครียดบางทีมันไม่รู้จะทำอะไรเนาะอยู่บ้านแล้วก็บางทีมันก็แบบคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยอ่ะเต้นให้ดูนิดนึงแล้วกันถือว่าขำๆอ่ะอย่าคิดอะไรเยอะขำๆไปแล้วกันจะได้มีรอยยิ้มไปด้วยอะไรเงี้ยกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะจ๊ะธนาคารจะยึดบ้านภายในกี่ปีถ้าฟ้องศาลแล้วบังคับคดีแล้วมีหมายผ่านพิพากษาแล้วต้องยึดทรัพย์ภายใน10ปีนะคะถ้าฟ้องศาลแล้วยึดทรัพย์ภายใน10ปีแต่ต้องแยกออกนะว่าหนี้จำนองหรือเปล่าถ้าหนี้จำนองเนี่ยไม่มีอายุความถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้จำนองหนี้กู้เงินอะไรอย่างเงี้ยภายใน10ปีต้องแยกออกเป็น2อย่างนะคะหนี้จำนองเนี่ยสามารถยึดทรัพย์ได้ไม่มีอายุความนะคะแต่ถ้าเป็นหนี้ที่ไม่ใช่หนี้จำนองอ่ะก็คือ10ปีนะคะตำรวจสืบสวนมีอำนาจไล่ที่เราไหมและเรียกไปบังคับขู่เข็นเซ็นเอกสารพอมีคนเซ็นก็โทรไปหาคนอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพอมีคนเซ็นตำรวจก็โทรไปหาใครสักคนที่เป็นอมตว่าเรียบร้อยแล้วยังไงล่ะมันบังคับเราไม่ได้นะตามความสมัครใจนะแม้กระทั่งคำให้การเนี่ยเราไม่เซ็นก็ได้แต่ตำรวจเขาก็จะบันทึกไว้เองว่าเราไม่ยอมเซ็นคำให้การอย่างเงี้ยนะคะหรือไม่ยอมเซ็นเอกสารตำรวจเขาก็ลงท้ายไว้ได้ว่าถ้าเราไม่เซ็นแล้วคือเราไม่เซ็นนะบังคับให้เราเซ็นไม่ได้นะฮะมันบังคับไม่ได้ถ้าเราไม่เซ็นก็คือไม่เซ็นถ้าเราไม่เซ็นเอกสารปุ๊บเนี่ยตำรวจเขาก็บันทึกท้ายเองว่าเราไม่เซ็นนะคะสวัสดีปีใหม่จ้าจากเยอรมันชัดเจนอ๋อตอนนี้เยอรมันกี่โมงแล้วคะเนี่ยมันหลังช้ากว่าเรากี่ชั่วโมง6ชั่วโมงใช่ไหมเนาะประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะสวัสดีนะคะคุณอาทิตย์มาแล้วชอบดูทนายกุ้งได้ความรู้ขอบคุณนะคะสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีส่วนใหญ่ก็มาไอ้
ให้หมายเลขหนึ่งหัวใจกันมาเยอะเลยหมายเลขหนึ่งถ้าใครชื่นชอบนะการตอบคำถามของทนายกุ้งหรือว่าอยากให้มาแบบนี้ทุกๆวันเลยมาตอบคำถามช่วงบ่ายๆแบบนี้นะช่วงหลังบ่ายเนี่ยไม่รู้จะกี่โมงถ้าสะดวกวันไหนตอนไหนก็มาตอนนั้นเนี่ยก็กดหัวใจหมายเลขหนึ่งชื่นชอบก็ส่งมานะใครอยากให้เราเต้นให้ดูก็บอกมาเดี๋ยวเต้นให้ดูแต่ตอนนี้ไม่เต้นกรณีนายจ้างให้ไปทำงานพื้นที่เสี่ยงโควิดแล้วเราปฏิเสธไม่ไปนายจ้างจะเอาเป็นข้ออ้างเราได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะว่าถ้ามันเป็นพื้นที่เสี่ยงเราไปแล้วก็เสี่ยงโควิดน่ะแล้วใครจะรับผิดชอบครอบครัวเราอันนั้นไม่เป็นไรนะฮะก็คือถือว่าไม่ได้คำสั่งไม่ขัดคำสั่งเพราะใช่เราไปเสี่ยงได้ไงเขามีแต่เรียกว่ามีแต่แบบควบคุมหรือว่าป้องกันแต่จะให้เราไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงอันนี้ไม่ได้เราก็ปฏิเสธได้นะก็ไม่เป็นไรนะนอสอ3อยู่มา30ปีเจ้าของตายลูกไม่ยอมโอนทำไงดีครับยังไงล่ะเราเกี่ยวอะไรกับที่แปลงนี้ล่ะเราเป็นอะไรกับที่แปลงนี้นะเราเกี่ยวข้องอะไรเกี่ยวกับอะไรอ่ะเราเกี่ยวข้องอะไรเก่ากับที่แปลงนี้นะอยู่มา3ปีแล้วเนี่ย30ปีแล้วเนี่ยพ่ออะไรยังไงเขาไม่โอนให้พอเราซื้อเข้ามาหรือยังไงนะถ้าซื้อเข้ามาเนี่ยถ้าเขาไม่โอนให้ก็ต้องฟ้องเรามีก็ต้องฟ้องให้เขาโอนมานะมันต้องรู้ว่ามันเรื่องอะไรนะจ๊ะสวัสดีครับขอถามครับพี่ผมดาวรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะส่ง2เดือนแล้วเขาส่งอะไรเอ่ยเนี่ยเขาส่งวัสดุหรอแป๊บนึงนะจ๊ะมาส่งอะไรตอนนี้ ไม่ได้สั่งของนะเอามาสวัสดีครับผมสอบถามผมดาวรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะส่ง2เดือนแล้วเขาบอกให้เอารถไปคืนคือผมก็เลยคืนแล้วมีเอกสารให้จ่ายค่าส่วนต่างเป็นแสนเป็นอะไรหรือเปล่าก็เราก็ไม่จริงๆแล้วไม่ต้องไปเซ็นนะเพราะว่ามันเป็นแสนเลยหรือรถอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรมันเป็นแสนนะรถอะไรอะช็อปเปอร์หรือว่ารถอะไรนะรถอะไรมันราคาขนาดนั้นเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าค้างค่างวดเนี่ย2งวดเนี่ยรถยังไม่ได้บอกเลิกสัญญาถ้าการยึดรถเนี่ยต้องบอกเลิกสัญญาครึ่งติดต่อกัน3งวดติดต่อกันแล้วก็บอกเลิกสัญญา1งวดเป็น4งวดถึงจะยึดรถได้แต่นี่เราสมัครใจคืนก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเราเซ็นไปแล้วอย่างเงี้ยเซ็นไปแล้วว่าเรารับผิดชอบก็ต้องรับผิดชอบตามเอกสารนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่เซ็นยังไงเขาต้องฟ้องมาเขาก็ต้องดูส่วนต่างที่เขาขายท่อตลาดไปมีเท่าไหร่ค่าขาดประโยชน์อะไรยังไงบ้างเขาก็จะฟ้องมาแล้วก็ไปเจรจาผ่อนชำระในศาลนะฮะเพราะว่าไฟแนนซ์เนี่ยบางทีวันนี้เราเช่าซื้อรถมาเอารถออกจากบริษัทเข้ามาแล้วพรุ่งนี้จะเอาไปคืนยังไงล่ะมันก็รถมือสองอะราคามันตกนะฮะบางทีเราใช้ไปไม่ถึงเดือนหรอกเราเปลี่ยนใจแล้วเราไม่เอารถคันนี้ละเราจะเปลี่ยนรถรุ่นใหม่หรือเอาไปขายคืนเขาอันนี้เราก็ขาดทุนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นรถมือสองนะเพราะเซ็นเอารถจากบริษัทเอาวันนี้เอารถจากบริษัทเขาวันนี้พรุ่งนี้เอาไปคืนก็คือมือสองเราเพราะฉะนั้นก่อนจะซื้อรถเนี่ยเราต้องตัดสินใจเราต้องคิดดีๆก่อนว่าเราชอบคันนี้ไหมหรือต้องการใช้รถคันนี้หรือเปล่ารถเราซื้อไปใช้ประโยชน์อะไรนะคะหรือว่าเราซื้อรถแล้วเราเปลี่ยนใจอย่างเงี้ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราคือเราขาดทุนเราต้องทนใช้มันไปใช้มันคุ้มไปก่อนนะขอบคุณนะคะสำหรับแลบหมายเลขหนึ่งรูปหัวใจนะคะมีฮัลโหลด้วยนะเนี่ยโอ้โหสุธาวันจ๋ามาฮัลโหลเลยนะจ๊ะฮัลโหลกับฮัลโหลให้เลยนะจ๊ะนะดูไปให้จบนะจ๊ะมาแล้วหมายเลขหนึ่งมาเต็มเลยหัวใจมาเต็มเลยวันนี้เกาหลีชัดเจนมากเกาหลีชัดเจนมากคดีฟอกเงินถ้าศาลให้ประกันตัวหรือประกันตัวให้ประกันตัวคือประกันตัวมาเพื่อสู้คดีใช่ค่ะการประกันตัวเนี่ยไม่ใช่จบนะคะการประกันตัวคือการประกันตัวมาเพื่อสู้คดีนะไม่ใช่ประกันตัวแล้วก็จบคดีไม่ใช่นะว่าศาลปล่อยตัวชั่วคราวคือการประกันตัวมาคือศาลปล่อยตัวชั่วคราวนะฮะถ้าปล่อยตัวชั่วคราวปุ๊บถึงวันนัดที่ขึ้นศาลสืบพยานสู้คดีเราก็ต้องไปตามนัดปกติไปศาลปกตินะฮะอย่าถ้าเราไม่ไปศาลตามนัดถือว่าเราหลบหนีศาลจะออกหมายจับนะคะเป็นคดีอาญาขอดื่มน้ำแป๊บนึงดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่น้ำลำไยนะขอบคุณนะคะสำหรับหัวใจอ่างทองครับถ้าคนรู้จักเอารถเราไปไม่เอามาคืนเราแจ้งความได้ไหมใครเราจะต้องทำเราจะต้องส่งครั้งมาต่อไหมถ้าเขายืมรถเราไปไม่เอามาคืนอันนี้ก็แจ้งความยักยอกทรัพย์ได้ถ้าเขาเอาไปแล้วไม่มาคืนก็เราก็แจ้งความยักยอกทรัพย์แล้วต้องส่งครั้งงวดไหมต้องส่งสิคะถ้าไม่ส่งครั้งงวดบริษัทไฟแนนซ์ก็ต้องฟ้องเรานะคะก็ต้องฟ้องเรานะโอ้อันนี้ให้หมายเลขหนึ่งมาให้หนึ่งหัวใจมาเยอะมากเลยอันนี้ตอบไปแล้วนะคะสปกเจ้าหนี้เนี่ยสปกเจ้าหนี้ยึดไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ใช่มันที่ไม่มีโฉนดนะมันยึดไม่ได้มันที่ของหลวงนะจ๊ะโอ้โหศาลรัฐธรรมนูญกับศาลปกครองนะใหญ่กว่ากันมันคนละศาลอ่ะมันทำมาที่มันคนละแบบอ่ะคนละศาลมันคนละศาลเลยมันใหญ่ทั้งทุกศาลเอาง่ายๆทุกศาลใหญ่หมด
แต่ว่าใหญ่คนละแบบดีกว่าใหญ่หมดทุกสารใหญ่คนละแบบดีกว่านะคะหนึ่งชอบคุณค่ะที่ให้ความรู้ขอบคุณนะคะติดบัตรเครดิตสามารถยึดบัญชีได้หรือไม่ยึดได้ค่ะนะเป็นหนี้บัตรเครดิตยึดบัญชีได้ไหมก็ยึดได้นะคะก็สามารถถ้าเป็นคดีแพ่งฟ้องศาลแล้วมีคำพิพากษาแล้วก็สามารถยึดทรัพย์ได้นะจ๊ะขอบคุณนะคะที่ให้หมายเลขหนึ่งมาให้หัวใจมาเยอะมากนะคะขายรถมีสัญญาซื้อขายพร้อมโอนลอยให้เขาแล้วถ้าผู้ซื้อนำไปโดยกระทำผิดกฎหมายเจ้าของเดิมมีความผิดไหมก็รถมันยังไม่โอนอ่ะเขายังไม่โอนเขาไม่รู้หรอกว่าใครกระทำความผิดเขาก็ต้องเอาเจ้าของรถด้วยร่วมด้วยช่วยกันไปชนคนอย่างเงี้ยเขาก็ต้องเอาเจ้าของร่วมด้วยถูกไหมถ้ารถไม่ได้โอนเพราะฉะนั้นการซื้อขายรถเนี่ยเราควรจะโอนให้เรียบร้อยถึงแม้ว่าโอนลอยมันก็ยังไม่ได้โอนขาดอ่ะนะเพราะฉะนั้นเราไม่อยากมีปัญหาหรือไม่อยากถูกฟ้องไม่อยากเสี่ยงผิดกฎหมายหรือติดคุกไปด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะโอนให้มันชัดเจนนะคะควรถ้าสมมติว่ารถติดไฟแนนซ์น่ะทำยังไงก็ควรจะไปขายแม้กระทั่งขายดาวหรือรีไฟแนนซ์ใหม่นะคะรีไฟแนนซ์ใหม่หาผู้เช่าซื้อใหม่หาผู้ค้ำประกันใหม่ให้เขาหามาให้เรียบร้อยนะถ้าเขาจะซื้อรถจริงๆรถเราจริงๆเนี่ยก็ต้องทำให้ทุกอย่างให้มันเรียบร้อยจะโอนไปเราจะได้ไม่มีปัญหานะคะถ้าไม่โอนไปแค่โอนลอยไปอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงที่ต้องรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นเจ้าของรถนะคะเมียผมมีชู้ทำไงดีคะโอ้เมียมีชู้เหรอทำไมอ่ะเมียมีชู้ทำไงก็ทำใจนะคะทำใจว่าเมียมีชู้อะไรอย่างเงี้ยนะเมียเราสวยหรือเปล่านะคะคุณสังเวียนเมียจะสวยต้องทำใจนิดนึงนะนะถ้าเกิดว่าอยากจะใช้สิทธิ์ถ้าเราเป็นสามีถูกต้องตามกฎหมายเมียมีชู้ทำยังไงก็ใช้สิทธิ์กดตามกฎหมายก็สามารถฟ้องชู้ได้นะตามกฎหมายนะคะแต่เราจะไปฆ่าเขาทำไมร่างกายเขาไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้นอกจากการฟ้องชู้เท่านั้นเองแล้วก็ต้องทำใจว่าแสดงว่าเมียเราสวยใช่ไหมคุณสังเวียนนะรถที่ยังไม่หมดถ้างวดเราขับไปเกิดอุบัติเหตุเราก็ขาดส่งประกันหมดด้วยต้องทำยังไงโอ้โหไอ้ค่าข้างวดไม่มีปัญหาแต่ไอ้ประกันไม่ขาดส่งไอ้ประกันขาดส่งเนี่ยประกันไม่มีประกันเนี่ยเราซวยต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าถ้ารถไปชนเขาตายหรือว่าทำเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยเราเป็นคนฝ่ายผิดนะสมมติเราเป็นฝ่ายผิดนะต้องรับผิดชอบหลายอย่างเลยนะรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ค่าขาดรายได้ค่าซ่อมรถค่าอะไรสารพัดค่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นรถเนี่ยมันไม่ได้มันค้างไฟแนนซ์แต่มันไม่ได้มันก็คือเราก็สามารถที่จะมีประกันได้ถูกไหมถ้ามีประกันปุ๊บเนี่ยเราก็มันช่วยเราได้เยอะอ่ะถ้าเราไม่มีประกันทำไงรับผิดชอบเยอะแยะมากมายเลยถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะถ้าเป็นฝ่ายถูกก็แล้วไปถ้าเป็นฝ่ายผิดเนี่ยเราซวยนะควรจะมีประกันนะรถทุกคันควรมีประกันนะประกันเนี่ยคือมีอะไรบ้างมีพ.ร.บ.อันดับแรกสภาพบังคับพ.ร.บ.เนี่ยเราจะซื้อพ.ร.บ.ได้ก็ต้องมีต่อทะเบียนต้องมีทะเบียนพ.ร.บ.กับทะเบียนควรจะทำพร้อมกันเพราะว่าอะไรจะได้ไม่หลงไม่ลืมถูกไหมทะเบียนกับพ.ร.บ.ควรจะทำพร้อมกันไปเลยจะได้ไม่หลงลืมนะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ไปซื้อประกันประกันก็ต้องดูรถสภาพรถว่ากี่ปีนะสมัยนี้เนี่ยนานๆรถ7ปีขึ้นไปอ่ะประกันชั้นหนึ่งมันก็ไม่ค่อยให้ซื้ออ่ะก็ต้องเลือกนะบางบริษัทก็รับบางบริษัทก็ไม่รับต้องเลือกเอานะคะต้องเลือกว่าบริษัทไหนแต่ว่าเบี้ยประกันก็จะสูงหน่อยแต่ก็มีความแต่ดีกว่าที่มีความเสี่ยงดีกว่าที่เราไปชนแล้วเราต้องจ่ายเยอะแยะเป็นหลักแสนอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเช้ามีโทรศัพท์มาปรึกษาบอกว่ารถเขาเนี่ยไปชนไปเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุดีกว่านะคือเขาทั้งผิดทั้งถูกทั้งสองอย่างอะทั้งถูกด้วยทั้งผิดด้วยในส่วนที่เขาผิดเขารับผิดชอบไปแล้วในส่วนที่อีกอันนึงเขาก็บอกว่าเรามีรถสิบล้อคันหนึ่งใช่ไหมที่จำได้รถสิบล้อคันหนึ่งเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจเอาความและเรื่องมันผ่านมาปีกว่าวันดีคืนดีมามีหมายศาลมาฟ้องเรียกค่าเสียหาย300,000ก็แบบเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เพราะว่าคนที่ขับรถเขาบอกว่าเขาไม่เอาเรื่องแต่ประกันเนี่ยเขามีประกันรถเขาเสียหายประกันเอาเรื่องถูกไหมฮะเพราะถ้าเขาไม่เอาเรื่องเราต้องให้เขาเซ็นเอกสารว่าเขาไม่ติดใจแล้วไม่เอาเรื่องเราแต่ถ้าเกิดพูดปากเปล่ามาไม่มีประโยชน์นะผ่านมาเกือบ1ปีฟ้องศาลมาให้จ่าย300,000 บาทก็บอกเอ้าเข้าใจว่าเรื่องจบไปแล้วเข้าใจว่าก็เขาบอกว่าเขาไม่เอาความอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คือเขามีประกันส่วนใหญ่รถที่มีประกันเนี่ยเขาจะไม่คุยเองเวลาชนปุ๊บเขาจะเฉยๆเขาจะนิ่งๆเพราะว่าคนที่รักษาสิทธิ์คือประกันถูกไหมฮะประกันเขาจะจัดการให้เราทุกอย่างเราอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้อง acting เลยรถชนปุ๊บโทรเรียกประกันทันทีนะประกันเขาจะมาจัดการให้เราเคลียร์ทันทีถ้าเราเป็นฝ่ายถูกเขาก็จะเรียกส่วนเขาก็จะไปเรียกไล่เบี้ยเอากับคู่กรณีเองนะถ้าเราเป็นฝ่ายผิดปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องจัดการรับผิดชอบฝ่ายคู่กรณีเองแบบนี้นะคะค่ะนะคะสวัสดีครับสวัสดีชาวโซเชียลก็สวัสดีชาวโซเชียลนะคะ
นะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ให้หมายเลขหนึ่งมาเยอะมากวันนี้หมายเลขหนึ่งนี่คือให้หัวใจมานะคะขอบคุณนะคะหนึ่งไฟให้หัวใจมาด้วยคดีไฟแนนซ์ไม่มีคืนไม่มีรถคืนหรือไม่มีรถคืนขึ้นศาลไฟแนนซ์ยังติดตามรถอยู่ไหมเขาก็ตามอยู่นะถ้าเกิดฟ้องศาลแล้วเขาจะให้คืนรถถ้าคืนรถไม่ได้ให้ชดใช้ราคาเห็นไหมคำพิพากษามันจะมีสองแบบถ้าสมมติว่าเขาฟ้องมาเขาฟ้องมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยศาลสั่งว่าให้คืนรถถ้าไม่มีรถคืนเขาให้ชดใช้ราคาเราก็ไปชดใช้ราคานะคะก็ติดต่อก็ชดใช้ราคาเข้าไปนะรถไม่มีคืนก็ชดใช้ราคาเข้าไปนะคะคดีฆ่าอายุความกี่ปีครับฆ่านี่ฆ่ามันตายหรือไม่ตายล่ะคดีฆ่าต้องดูด้วยต้องดูนะว่ามันมีตั้งแต่15ปี20ปีนะส่วนใหญ่ก็20ปีนะถ้าคดีต้องดูฆ่าเนี่ยยังไงล่ะตายพยายามฆ่าตายหรือยังไงส่วนใหญ่ก็20ปีนะประมาณนั้นนะใช้ค่ะ6ชั่วโมงค่ะอ๋อตอนเยอรมันนะ6ชั่วโมงตอนนี้10โมงเช้าตอนนี้10ที่ประเทศไทยก็4โมงกว่ากับ4โมงครึ่งแล้วนะคะอันนี้ให้หัวใจมาเยอะแยะเลยแม่บ้านมาจ้ะแม่บ้านมานะฮะกาแฟเย็นไม่ใส่น้ำแข็งที่นึงโอ้ขอบคุณนะคะสั่งมาคันนี้ได้เหรอวันนี้ร้านปิดแล้วนะคะวันนี้ร้านปิดนะคะรถที่ยังไม่หมดงวดครับไปเกิดอุบัติเหตุและขาดส่งอีกเราต้องทำยังไงไอ้รถไม่ขาดค่ะเขาเรียกว่ารถเนี่ยรถเกิดอุบัติเหตุแล้วรถขาดส่งค่างวดเนี่ยไอ้ค่างวดเราก็ต้องรับผิดชอบต่อนะเราต้องรับผิดชอบต่อไปนะว่า1สมมติว่ารถมันย่อยยับแล้วอะไรไปแล้วเนี่ยเรารับผิดชอบเราอาจจะมีประกันต้องดูว่าเรามีประกันหรือเปล่าแล้วก็รถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยประกันรับผิดชอบเราหรือเปล่านะฮะมันต้องดูว่ารถมีประกันไหมแต่ถ้าสมมติว่ามันสภาพแบบมันย่อยยับแล้วถ้าประกันรับผิดชอบไปแล้วเนี่ยเราถ้าเรามีประกันเราไม่ต้องจ่ายมันก็ต้องดูว่าประกันครอบเบอร์ตรงไหนถ้าประกันจ่ายครบแล้วเราก็ต้องไม่ต้องทำอะไรถ้าประกันจ่ายหรือว่าไม่ครอบเบอร์อันนี้เราส่วนต่างเราก็ต้องจ่ายนะมันแล้วแต่กรณีไปนะจ๊ะสวัสดีค่ะจากอเมริกาชัดเจนมากขอบคุณนะคะรับทราบจ้ากาแฟเย็นไม่ได้ใส่น้ำแข็งแก้วนึงอ๋อจะมาสำนักงานมาเลยค่ะมาร้านกาแฟเลยแต่วันนี้ปิดนะจ๊ะบ้านขายท่อตลาดแล้วแต่ยังมีหนี้ส่วนขาดชำระธนาคารมีหนังสือแจ้งไหมชำระเราต้องทำยังไงก็เจรจานะคะก็ต้องเจรจาจ่ายส่วนต่างเพราะว่าเนื่องจากว่าไอ้ส่วนต่างเนี่ยที่ขายท่อตลาดไปแล้วมันยังมีหนี้ส่วนต่างเนี่ยถ้าสมมติว่าหนี้มันใกล้ขาดอายุความไปแล้วแบบนี้นะคะทางธนาคารเนี่ยเขาสามารถรับฟ้องล้มละลายได้ถ้าหนี้เราเกิน1ล้านบาทหนี้บุคคลธรรมดาเกิน1ล้านบาทธนาคารสามารถฟ้องให้เราล้มละลายได้นะคะถ้าในนามบริษัทหรือนิติบุคคลเนี่ยเกิน2ล้านบาทเขาสามารถฟ้องล้มละลายได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยควรจะเจรจาหาทางผ่อนชำระต่อรองลดอะไรก็ว่ากันไปนะเจรจานะคะเพราะว่าถ้าใกล้ขาดอายุความเนี่ยเขาเรียกว่าใกล้หมดระยะเวลาการบังคับคดีเขาสามารถฟ้องล้มละลายได้ถ้าหนี้เหลือเกิน1ล้านบาทนะคะจดทะเบียนหย่าไปแล้วเกินกว่าจดทะเบียนหย่าไปเกินกว่า1ปีอดีตภรรยาย้ายที่อยู่ไปแล้วเกินกว่า1ปีเราในฐานะเจ้าบ้านแจ้งเจ้าตัวให้ย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปเกินกว่า5เดือนแล้วยังไม่ยอมแจ้งย้ายออกจากเราสามารถคัดชื่อออกได้ไหมก็ไปคัดชื่อเราเป็นเจ้าบ้านเราก็สามารถคัดชื่อออกได้นะคะก็ไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นานแล้วก็คัดชื่อออกไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางได้นะคะโดนเสียค่าส่วนต่าง 300,000 ครับโอ้อันนี้เยอะเลยเหมือนกันเนาะเยอะเลยควรเจรจานะถ้ามันเยอะเกินไปก็ควรเจรจานะคะค่าจ้างทนายความคือรถส่วนใหญ่เขาจะคิดยังไงส่วนใหญ่เนี่ยการคือรถเองก็ไม่ต้องจ้างทนายความหรอกมันสามารถคืนเองได้อยู่แล้วนะคะสามารถคืนเองได้อยู่แล้วก็ติดต่อที่บริษัทนั่นแหละนะคะว่าบริษัทที่เราเช่าซื้อล่ะว่ารถเราตอนนี้เราจ่ายไม่ไหวส่งไม่ไหวผ่อนไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็รถไปคืนเขานะคะแล้วก็ว่ากันไปไม่ต้องจ้างทนายความก็ได้นะเพื่อนบ้านขยับเรือลุกรั้วลุกที่ดินเราสามารถแจ้งความเรียกค่าเสียหายได้ไหมครับถ้าลุกล้ำเข้ามาที่เราก็บุกรุกนะก็เป็นคดีอาญาก็ค่าเสียหายก็ส่วนหนึ่งเขาโทษจำคุกโทษทางอาญาก็ส่วนหนึ่งก็ต้องคุยกันนะลองดูข้างบ้านควรจะคุยกันนะจ๊ะเยอรมัน10โมง18นาทีอ๋อนะก็พอ6ชั่วโมงเนาะต้อยบีที1นะโอเคให้หัวใจมา1คือหัวใจนะอยากดูก้มต่ำครับผมแม่ก้มต่ำมันไม่ออกไปแล้วอ่ะเคยโพสต์ลงไปแล้วไปย้อนหลังดูได้ไหมก้มต่ำเนี่ยแล้วก้มไปแล้วเรียบร้อยแล้วก้มต่ำเนี่ยนะเพลงนี้กรณีเราขาส่งจะนำส่งคืนบริษัทไม่รับคืนทำไงดีอันนี้เนี่ยเขารับคืนไหมเขารับคืนแต่ก็จะมีส่วนต่างค่าขาดประโยชน์ค่างวดที่ค้างชำระอะไรอย่างเงี้ยเขารับคืนไม่ใช่ไม่รับคืนเขารับคืนแต่ก็มีส่วนต่างเราต้องชำระเข้าไปนะคะครับ
รบกวนสอบถามครับพอดีวันที่18เดือน1 64มีนัดไปศาลเพื่อประนอมหนี้บัตรเครดิตที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ผมอยู่กทมสถานการณ์โควิด19ตอนนี้โควิด19สถานการณ์โควิด19ตอนนี้ผมยังต้องไปไหมครับถ้าเลื่อนต้องติดต่อยังไงอย่างนี้นะแนะนำให้โทรศัพท์ไปศาลส่วนใหญ่จะเลื่อนนะคดีมกราเนี่ยศาลส่วนใหญ่เนี่ยที่รับโทรศัพท์มาที่มีนัดมกรากุมภาในศาลเลื่อนหมดนะคะลองโทรศัพท์ไปสอบถามที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะว่าเลขคดีเนี้ยเลื่อนหรือเปล่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะลองโทรศัพท์ไปสอบถามดูอาจจะเลื่อนอาจจะไม่ต้องไปก็ได้เช่าซื้อรถไปเช่าซื้ออ้าวไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วแป๊บนึงนะเช่าซื้อรถเราไปรอเปลี่ยนสัญญาแต่เปลี่ยนไม่ได้เขายังไม่คืนรถแตกขอใช้ไปก่อนรอหารถคันใหม่แต่ไม่ยอมหาคันใหม่สักทีนี่มันคืออะไรล่ะซื้อรถมือสองหรือเปล่าหรือยังไงนะคะซื้อรถมือสองไหมรอเปลี่ยนสัญญามันยังไงเนี่ยคือซื้อรถไปแล้วรอเปลี่ยนสัญญาแต่เปลี่ยนไม่ได้เพราะไม่มียังไม่มีรถยังไม่ได้คืนรถใช่ไหมยังไม่คืนรถแต่รถใช้ไปก่อนมันคือยังไงยังมันคือยังไงนะอันนี้มันยังไงเนี่ยคำถามนะนะมุกดาหารอากาศดีมากอากาศมากครับหนาวหรือเปล่ามันหายไปในตัวนึงเนี่ยอากาศมากครับนี่คือว่าหนาวครับใช่ไหมคะนะคะผมกับแฟนจดทะเบียนสมรสกันผมจับได้ว่าเขามีชายใหม่ผมต้องฟ้องไม่ได้ได้ผมฟ้องได้ไหมครับฟ้องได้ค่ะถ้ามีหลักฐานนะคะสามารถฟ้องได้ต้องมีหลักฐานชัดเจนนะหลักฐานว่าเขาไปเป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่เหมือนกับผู้หญิงนะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ชายภรรยาไปมีชู้อย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะก็ได้มาล่วงเกินภรรยาเราอย่างเงี้ยเราก็สามารถฟ้องชู้ได้มันแตกต่างกับที่ผู้หญิงไปมีผัวน้อยไปมีแบบเขาเรียกว่าไปมีผู้ชายไปมีกิ๊กเป็นเมียน้อยอย่างเงี้ยต้องเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะเมียหลวงจะฟ้องเมียน้อยได้ต้องเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะนะคะไปจับมือถือแขนต่อหน้าสาธารณะไปแสดงการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะว่าคนนี้เป็นแฟนเป็นผัวเมียกันอะไรเงี้ยถ้าเป็นเมียหลวงฟ้องเมียน้อยต้องใช้หลักฐานแบบนี้แต่สมมติว่าผู้หญิงไปมีชู้อย่างเงี้ยไม่ต้องเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะก็ได้เป็นการลักษณะล่วงเกินอะไรล่วงเกินแบบเนี้ยก็สามารถฟ้องชู้ได้นะคะสวัสดียามบ่ายครับค่ะนะคะศาลมีหมายมาหาที่บ้านต้องไปไหมคะคดีส่งรถคืนรถส่งไป3ปีแล้วเขายังไงก็ต้องขายท่อตลาดขายท่อตลาดไปแล้วมีส่วนต่างมามีหมายศาลมาต้องไปศาลนะคะต้องไปศาลนะไปศาลตามนัดนะคะไปเจรจานะคะขอถามค่ะเราเป็นลูกแชร์แล้วไม่มีเงินส่งเขาขอทยอยจ่ายเขาไม่ยอมให้ผ่อนเราเลยไม่ส่งเลยอยากรู้ว่าถ้าเขาฟ้องเราจะเป็นคดีแพ่งไหมเป็นคดีแพ่งค่ะนะคะถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องพรบแชร์นะคะถ้าไม่ส่งแชร์เบี้ยวแชร์ก็เป็นคดีก็เป็นคดีแพ่งนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะคุณไก่ให้หัวใจมาเยอะเลยขอบคุณนะคะหลานให้ค้าค้ำประกันแล้วรถโดนยึดแล้วหลานไม่ส่งเขาวันนี้นี่ค่ะไม่ส่งเขาอะไรเนี่ยยายนี้เขาเราได้ไหมยึดน่าจะถามว่าขายหรือเปล่านะถ้าเราเอาง่ายๆว่าเป็นเราผู้ค้ำประกันถ้าเขาไม่ส่งค้างงวดเขาก็มาตามหนี้จากเราเท่านั้นแหละผู้ค้ำประกันนะคะเทศนาครับถ้าเราอะไรเนาะเทศนาครับถ้าเราสั่งปืนเรายังไม่ได้แต่มีคนโกงเงินเราแล้วเราไปแจ้งความเรามีความสุขเรามีความสุขนะครับเพื่อที่จะขอเรามีความสุขนี่คืออะไรความสุขหรืออะไรเนี่ยมันทำไมไปขอเงินคืนมันยังไงเนี่ยคำถามนี่นะงงไปหมดแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้ขอก็ขอเงินคืนนะแต่ว่าไอ้สั่งปืนมันสั่งแบบถูกกฎหมายหรือเปล่าล่ะนะถูกกฎหมายไหมถ้าไปสั่งปืนเถื่อนมาเราจะมีความผิดเข้าไปด้วยเหมือนกันนะคะมันก็ต้องดูว่าเราไปสั่งแบบไหนสั่งแบบของผิดกฎหมายมาอันนี้มันก็เราก็จะมีความผิดไปด้วยนะจ๊ะนะรถเป็นชื่อเมียแต่สามีไปโอนเอาเป็นชื่อสามีโดยที่เมียไม่รับรู้จะไม่ได้เซ็นเอกสารการโอนเลยค่ะสามีมีความผิดไหมถ้าเขาโอนรถไปปลอมแปลงเอกสารปลอมลายมือเรานะโอนชื่อรถเราเนี่ยเป็นชื่อของเขาอันนี้ก็มีความผิดค่ะนะคะถ้าเขาปลอมลายมือเราไปเป็นชื่อของเขาอันนี้ก็มีความผิดนะการปลอมเอกสารนะเพื่อนบ้านขยับรั้วลุกที่ดินอันนี้ก็คือตอบไปแล้วเมื่อกี้เนาะถ้ามันลุกล้ำก็ที่เราเนี่ยมันก็เป็นการบุกรุกเนาะค่ะถ้าเราสั่งอาวุธปืนอ๋อเมื่อกี้คำถามเดิมหรือเปล่าเนี่ยสั่งแต่คนที่สั่งหนึ่งอะไรเราไปเราแต่เราไม่ได้อาวุธปืนหรือเปล่าอันนี้ถ้ามันเป็นเรื่องของผิดกฎหมายเนี่ยนะเราไปแจ้งความแล้วก็มีความผิดกฎหมายไปด้วยถ้าเราไปสั่งปืนเนี่ยสั่งปืนแบบผิดกฎหมายเนี่ยแบบนี้มันก็มีความผิดนะ
พราะว่าอยู่ๆใครจะไปสั่งมันเป็นการพกอาวุธปืนมันไม่ใช่อยู่ทุกคนก็จะพกพาได้มันต้องมีใบอนุญาตโน่นนี่นั่นหลายๆอย่างทำเอกสารเยอะแยะมากมายไม่อยากจะแบบว่าไปซื้อที่ไหนมาพกก็ไม่ได้มันมีความผิดแหละเราไปสั่งปืนก็มาคนขายก็ผิดคนซื้อก็ผิดนะจ๊ะเราเข้าร่วมธุรกิจพันล้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมอะไรเนี่ยสมัครอันนี้มันคืออะไรคะเนี่ยให้แนะนำหรือให้ความรู้หรืออะไรเนี่ยมันยาวมากเลยนะขออนุญาตอ่านผ่านไปแล้วกันเนาะขอถามหน่อยไฟแนนซ์ยึดรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วแต่บอกให้จ่ายส่วนที่กู้เกินเราไม่จ่ายได้ไหมมันไม่ได้ถ้าไม่จ่ายเขาก็ฟ้องเรามานะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณทนายสวัสดีค่ะปี2512พี่น้องร่วมกันซื้อที่ดินเป็นชื่อพี่สาวแต่ปี2535พ่อตายพี่น้องยกให้ลูกๆแต่ยังไม่ได้โอนไม่กี่ปีพี่สาวพ่อคนที่ถือโฉนดป่วยติดเตียงน้องสาวคนที่ดูแลลูกป่วย2553ไปโอนบ้านเป็นของลูกชายตัวเองโดยที่พิมพ์ลายนิ้วมืออ่ะพิมพ์นิ้วโป้งและไม่มีพี่น้องคนอื่นรู้เรื่องนี้เลยมารู้ทีหลังคนป่วยอยากถามว่าจะเอายังไงก็เราจะพิสูจน์ได้ยังไงวะเล่าว่าเราซื้อว่าเขาถือครองแทนเราอะถ้าเรามีหลักฐานว่าเราให้พี่สาวคนนี้เป็นคนใช้ชื่อคนเดียวเราเป็นคนซื้อทุกคนเอาเงินร่วมกันอันนี้คุณก็ไปฟ้องเอาแต่ถ้าเกิดไม่มีหลักฐานว่าเราให้เขาถือครองแทนแบบนี้มันก็ยากสู้คดีก็ยากเพราะว่าทางเขาจะดูทางทะเบียนมากกว่านะคะถ้าทะเบียนเนี่ยมันเป็นนิติกรรมหรือทางทะเบียนมันเป็นชื่อของใครคนนั้นก็ประโยชน์ก็คือได้ประโยชน์ดีกว่าสิทธิ์มันดีกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีหลักฐานว่าเขาถือครองแทนเรามาซื้อแล้วซื้อทุกคนร่วมกันซื้อแล้วใส่ชื่อคนเดียวไว้อย่างเงี้ยอันนั้นถ้าพิสูจน์ได้คุณก็ฟ้องเอาก็แบ่งกันไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้อ่ะเราก็ฟ้องไปก็เสียตังค์ฟรีอ่ะนะคะก็ฝากไว้แล้วกันสวัสดีจ้าทนายคนสวยจ้าสวัสดีนะคะในกรณีที่รื้อบ้านแล้วเอกสารหายหมดประชาชนก็หายจะทำยังไงดีครับแจ้งผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่รับประเมินการให้เราเลยทำยังไงดีรื้อบ้านเอกสารหายก็ไปแจ้งบัตรประชาชนก็หายก็ไปแจ้งเอกสารทำบัตรใหม่สิคะบัตรประชาชนหายก็ทำบัตรใหม่เอกสารอะไรหายก็ไปออกใหม่ถ้ามันหายจริงนะคะก็ไปแจ้งความแล้วออกทำบัตรใหม่นะคะเราไม่ได้จ่ายบัตรเครดิตเราจะโดนยึดบ้านไหมครับก็ถ้าเขาฟ้องศาลมาถ้ามีคำพิพากษาแล้วก็สามารถยึดได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรบกวนสอบถามหน่อยค่ะเราเขียนเช็คไป 50,000 บาทประมาณ3เดือนกว่าๆเขาแจ้งความมีตำรวจโทรมาขั้นตอนนี้จะทำอะไรได้บ้างประนอมหนี้ผ่อนได้เปล่าเรื่องมีอยู่ว่าเรื่องถึงศาลแล้วค่ะแต่แจ้งความยังไงคืออย่างนี้คดีอาญาเนี่ยถ้าเกิดจ่ายเช็คไปเขาร้องทุกข์มามีหมายเรียกไปควรจะไปตามหมายนัดนะถ้าเขามีตำรวจก็โทรศัพท์มาหรือมีหมายเรียกมาเนี่ยควรจะไปตามนัดเพราะคดีถ้าเราไปตามนัดปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องประกันตัวนะคะเราไปรายงานตัวปุ๊บเนี่ยไม่ต้องประกันตัวแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเราไม่ไปตามหมายเรียกหรือไม่ไปตามที่ตำรวจก็แจ้งมาตามหมายเรียกนี่นะเขาจะออกหมายจับเรานะหมายจับเราถ้าโทรศัพท์มาถึงไม่ถึงขนาดว่าเป็นหมายเรียกนะแต่ก็เขาอาจจะออกหมายจับถ้ามีหมายเรียกมา2ครั้งไม่ไปมีออกหมายจับถ้ามีหมายจับปุ๊บเนี่ยเราไปพบตำรวจสอบสวนหรือพบตำรวจแบบนี้ต้องประกันตัวถ้าไม่มีหมายจับอันนี้ไปพบตำรวจนะก็อันนี้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวไปแล้วเซ็นชื่อให้การคุณจะให้การว่ายังไงคุณจะการปฏิเสธคุณก็กลับบ้านแล้วก็คุณจะไปให้การในชั้นศาลหรือว่าไปขอเจรจาผ่อนในชั้นศาลก็เป็นไปได้ก็ได้เหมือนกันนะคะขอบคุณที่ให้หมายเลขหนึ่งมาให้หัวใจมานะจ๊ะโจทย์ฟ้องขายทอดตลาดบ้านแต่ราคาถูกกว่าเราสามารถทำยังไงได้บ้างคะถ้าจริงๆแล้วเวลาขายทอดตลาดอย่างเงี้ยนะคะเราก็สามารถไปค้านได้คือค้านราคาค้านได้แค่ครั้งเดียวขายทอดตลาดครั้งไปค้านราคาได้ครั้งเดียวนะคะถ้าราคามันต่ำกว่าเราก็สามารถค้านราคาได้แต่ถ้าเกิดว่าเราค้านไปแล้วครั้งหน้าไม่มีถ้าเราไม่มีสิทธิ์ค้านได้แล้วนะเขาก็ต้องขายการปกติแล้วก็จะขาย80แล้วก็ลดลงมา50นะเพราะฉะนั้นบ้านที่ถูกยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดเนี่ยมันจะขายราคาต่ำมากแค่ประมาณ 50% 50ของราคาประเมินเท่านั้นมันจะถูกมากๆเราควรทำยังไงก็ถ้าอยากจะเอาที่ตรงนี้ไว้คืนอยากจะเอาที่ไว้เอาบ้านไว้คุณต้องหาคนไปซื้อแทนเราเราไม่สามารถซื้อเองได้ก็ต้องหาบุคคลอื่นไปซื้อหาญาติพี่น้องเรามาไปซื้อกลับคืนมานะคะชาวบ้านรุ่น40อัพไม่ค่อยจะรู้เรื่องบิตคอยหรอกครับอ๋อนะคะจริงๆมันเป็นเรื่องบิตคอยใช่ไหมเออนะดิฉันก็ว่ามันเป็นเงินของในอนาคตอ่ะนะเราก็ถ้าเราไม่รู้อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าดิฉันก็ยังไม่ยุ่งดิฉันก็ไม่เล่นนะเรื่องบิตคอยเนี่ยเพราะเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องลมๆแรงๆเงินอยู่ในอากาศอยู่ไหนก็ไม่รู้ลงทุนไปอยู่ไหนเงินอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่ในอากาศอย่างเงี้ยไม่รู้เราถ้าคนไม่เป็นก็อย่าเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วใครที่นะยังไงถ้าเพจเนี้ยขอให้เพจเป็นที่มีประโยชน์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเป็นเพจที่แบบว่าถ้า
ใครมีปัญหาก็ช่วยเหลือกันแต่เพจที่อย่าใช้วิธีการหากินและต้มปุ๋นกันนะขออย่างเดียวแค่นั้นเองถ้าช่วยเหลือซึ่งกันและกันช่วยเหลืองานช่วยเหลือให้คำปรึกษากันหรือว่าใครไม่มีงานทำให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบนี้โอเคได้อันนี้ไม่มีปัญหาเพจนี้ขอให้เป็นอย่างนั้นดีกว่านะแต่ค่าเรื่องบิตคอยถ้าใครไม่มีความรู้อย่าไปยุ่งนะอย่าไปยุ่งดิฉันก็มีเพื่อนทำเยอะแยะมากมายชักชวนไปก็ไม่เคยนะคะเพราะว่ามันเรื่องของมันเรื่องเงินในฝันนะเงินในอนาคตอยู่ในไหนอยู่ในอวกาศไหนก็ไม่รู้อ่ะนะมันก็ไม่รู้มันจะไปอวกาศจะแตกเมื่อไหร่มันรู้ก็เงินก็หมดไปนะมันก็ไม่ได้อย่าไปยุ่งกับมันนะถ้าไม่รู้อันนี้ถามถึงไหนแล้วเนี่ยมีหมายศาลฟ้องชู้ต้องไปตามหมายหรือเปล่าถ้าไม่ไปจะเป็นไงครับก็ถ้ามีหมายศาลฟ้องชู้ต้องไปไหมจริงๆถ้ารับหมายศาลปุ๊บถ้าฟ้องชู้เนี่ยต้องรีบหาทนายความมากกว่าถ้ารับหมายศาลมาเนี่ยต้องรีบปรึกษาทนายความเลยนะคะเพราะว่าบางทีเราเป็นชู้จริงไหมเราจะสู้คดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยมันเป็นสิทธิ์ของเราต้องรักป้องกันสิทธิ์หรือต้องรักษาสิทธิ์ของเราเพราะฉะนั้นรับหมายศาลปุ๊บเราต้องควรปรึกษาทนายความก่อนถามว่าไปศาลไหมก็ต้องไปแต่อันดับแรกควรจะหาทนายความก่อนนะคะเราต้องเอาใครไปเป็นพยานหรือเปล่านะมันก็ต้องมีพยานคดีอะไรล่ะนะพยานเราเอาไปมันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นประโยชน์กับเราไหมรู้เห็นอะไรบ้างก็ต้องว่ากันไปตามข้อที่จริงนะมันเรื่องอะไรเนาะสอบถามครับไปตามหมายเรียกที่ตำรวจหมายเรียกให้ไปพบพอมาพบตำรวจแต่ตำรวจบันทึกจับกุมจนต้องประกันตัวแบบนี้ปฏิบัติหน้าที่จริงๆแล้วที่เขาจับกุมแสดงว่าคุณมีหมายจับนะที่ไปพบตำรวจเนี่ยหรือเปล่าว่ามีหมายจับคุณขัดหมายจับมันหรือเปล่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเราไปพบตำรวจตามหมายเรียกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์นะคือการประกันตัวเนี่ยคือประกันตัวออกมาแต่ไม่ใช่หลักทรัพย์เขาจับก็จริงแต่ว่าเพียงเหมือนบันทึกการจับกุมอะไรเนี่ยแต่ว่าเหมือนมาพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้จับนะเขาก็บันทึกมาแล้วให้เรากลับบ้านนะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวแต่นี่มันคดีนี่มีหมายจับหรือเปล่าถ้ามีหมายจับปุ๊บต้องใช้หลักทรัพย์ประกันตัวมานะคะโทษหนักไหมครับน้องชมพู่ผมอยากให้ประหารครับโอ้อันนี้ก็มันก็ต้องดูว่าโทษหนักไหมมันโทษมันหนักแต่ถามว่าใครเป็นคนฆ่าใครเป็นคนฆ่าน้องชมพู่เราไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้เงินรางวัลลำจับเท่าที่ทราบก็ประมาณ1ล้านแล้วแหละหลายคนนะคนดังเขารวมตัวกันลงขันเนี่ยนะแล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ลุงพลกับป้าแตนก็มาเข้าเครื่องจับเท็จนะคะแต่ว่าเขาก็กลับบ้านไปแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะเนื่องจากว่าเครื่องจับเท็จมันเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่เขาเรียกว่ามันเป็นวิธีการสอบสวนขั้นอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่วิธีการว่าจับเท็จว่าคุณทำผิดหรือทำถูกเพราะว่าการก็จะมีพยานหลักฐานจับคนได้มันก็ต้องมีพยานบุคคลมีพยานนิติวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นหลักๆเลยบุคคลนิติวิทยาศาสตร์พยานแวดล้อมอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ไอพยานเรื่องการจับเท็จมันเป็นแค่ส่วนประกอบเท่านั้นเองนะคะส่วนประกอบส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครจับไอไม่รู้ว่าใครฆ่าได้ประหารชีวิตไหมมันน่าจะโทษมันก็หนักอยู่แต่ถามว่าใครฆ่ายังจับคนร้ายไม่ได้เลยก็อยากจะดูหน้าคนร้ายเหมือนกันนะว่าใครฆ่าเพราะว่าผ่านมา200กว่าวันแล้วเนี่ย240กว่าวันแล้วใช่ไหมมันก็นานแล้วเหมือนกันขอบคุณนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะให้หัวใจมาด้วยส่วนต่างรถทำไมมีส่วนต่างทำไมมีฝ่ายกฎหมายโทรมาที่ผู้นำหมู่บ้านว่าเราชั่วโกงทั้งที่รถก็คืนไปแล้วอันนี้เนี่ยถ้าทำให้เราเสียหายมาโทรศัพท์บอกบุคคลที่3มันทำไม่ได้การทวงหนี้กับบุคคลที่3ไม่สามารถทำได้นะคะเอาหนี้มาบอกกับบุคคลอื่นหาว่าเราไปเป็นโกงเขาอะไรเขาแบบนี้โดนดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทแล้วก็ดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ทวงหนี้ได้เลยนะคะขอถามครับที่เราติดอยู่กับถนนมีทางเข้าออกแต่มีที่คนอื่นอยู่ด้านในหลังที่ทางเข้าออกมาขอซื้อทางเข้าออกของเราไม่ขายเราจะไปฟ้องศาลจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเขาซื้อเนี่ยมันก็ขายนะเพราะว่าถ้าเขาไม่สามารถมีทางออกทางอื่นได้มันต้องผ่านทางเราเนี่ยคือที่เรียกว่าทางจำเป็นถ้าที่ตาบอดเนี่ยทางตาบอดที่ตาบอดไม่มีทางออกที่อื่นเลยทางอื่นเราต้องผ่านทางนี้ทางเดียวเลือกที่จำอันนี้เนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าที่จำเป็นทางจำเป็นเรียกทางจำเป็นแบบนี้เขาก็จ่ายค่าตอบแทนให้เราแบบนี้ก็ได้ถ้าเขาไปฟ้องศาลอย่างเงี้ยนะหรือถ้าเจรจากันได้คุยกันได้นะขายให้เขาออกมาดีกว่าขายทางออกให้เขาหน่อยนึงดีกว่าเพราะยังไงพวกเขาฟ้องศาลเนี่ยถ้าไม่มีทางออกอื่นเลยเนี่ยศาลอาจจะต้องสั่งให้เราเปิดทางให้เขาก็ได้นะคะแต่ต้องเสียค่าตอบแทนให้เราด้วยนะทีนี้ปัญหาว่าใครล่ะนะถ้าเราไม่อยากให้เขาอยู่เราก็ซื้อที่มาให้หมดเลยนะซื้อที่แล้วให้หมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีทางออกทางอื่นเลยอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องลองคุยกับเขาดูนะให้ก็ขายที่เขาไปซะบางส่วนเลยนะ
โอ้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณเลยนะวันนี้คนเข้ามาดูเยอะพอสมควรนะคะฝากด้วยนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ใครที่ชื่นชอบทนายกุ้งอยากให้มาตอบคำถามแบบนี้ทุกวันช่วงบ่ายๆแบบนี้นะคะอาจจะเป็นหลังบ่ายโมงไปแล้วเนี่ยนะก็กด1ค่ะคือกด1คือแทนหัวใจนะฝากไว้ด้วยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็ถ้าชอบทนายกุ้งแบบเต้นให้ดูแบบว่าอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสมันนะแบบว่าแบบขำๆอะไรอย่างเงี้ยนะสร้างรอยยิ้มนิดนึงหรือว่าต่อต้านโควิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยละกันเนาะเมื่อกี้มาแว๊บๆเรื่องอะไรแป๊บนึงนะเราไม่มีสิทธิ์เข้าเครื่องจับเท็จได้ไหมครับถ้าเราไม่เข้าสิมันก็เป็นเรื่องพิรุธอะนะถ้าเราไม่ทำผิดเราไม่ต้องกลัวมันนะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำผิดแล้วก็ตามกระบวนการของเขาเป็นขั้นตอนของเขาเนี่ยถ้าเราไม่เข้าเนี่ยเราปฏิเสธว่าเราไม่เข้าเนี่ยมันเป็นยิ่งมีพิรุธนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราบริสุทธิ์ใจเราไม่ทำผิดเราก็เขาให้ทำอะไรก็ทำให้มันครบแค่นั้นเองไม่มีอะไรจะได้สบายใจนะมีถามมาว่าตรงไหนล่ะไหนได้ยินแว๊บๆหายไปไหนละรถออกรถมือ2ผ่อนไม่ไหวแล้วคืนทางร้านเขาฟ้องเรียกส่วนต่างได้เปล่ามันก็ได้หมดแหละเพราะว่าอะไรที่เราผ่อนไม่ไหวไปค้างค่างวดรถเขาไม่ใช้แล้วอย่างเงี้ยนะมันก็เขาฟ้องได้หมดแหละนะฟ้องได้หมดแหละนะคะนะไหนแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่ให้หัวใจมานะให้หัวใจมานะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์แล้วก็ฝากรักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยนะคะช่วงนี้เป็นโควิดไปไหนมาไหนต้องระมัดระวังถ้าไม่จำเป็นอยู่บ้านดีกว่านะคะแล้วก็อย่าไปไหนนะดิฉันก็ระวังเหมือนกันตอนนี้หัวใจเริ่มมาแล้วหัวใจเริ่มมาแล้วเมื่อกี้ใครบอกอยากดูก้มต่ำตายแล้วจะให้ก้มต่ำก้มต่ำก้มต่ำเดี๋ยวกลับไปดูคลิปนะกลับไปดูคลิปเดิมเคยโพสต์ไปแล้วเรื่องก้มต่ำนะคะชอบกดไลค์ใช้กดแชร์ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพจนักสืบใครทุกนะคะเพจนักสืบใครทุกนะฝากไปกดติดตามด้วยวันนี้ยังไม่ได้โพสเลยมั้งนะเดี๋ยวจะกลับไปโพสต์นะเนื่องจากว่ามีคนโทรศัพท์มาปรึกษาเยอะเลยเดี๋ยวจะเอาคำถามที่เขาถามมาละไปตอบคำถามให้ในเพจนักสืบใครทุกแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามันก็มีคำถามมาเยอะเวลาอ่านมาเราจะได้รับความรู้ได้ประโยชน์ไปด้วยนะใครที่คิดว่าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาด้วยชอบหรือไม่ชอบชอบกดหนึ่งให้หัวใจกดหนึ่งนะคะมีมาเคสมาอีกหรอมีเคสอย่างหมอที่ชำแหละเมียตัวเองได้ไหมยังไม่ยอมเข้าเครื่องจับเท็จเลยก็จริงๆแล้วเนี่ยหลายๆหมอหลายๆคนที่ชำแหละเนี่ยก็บางคนก็ถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรมันไม่ได้เป็นเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นพยานหลักฐานที่จะต้องจับคนร้ายได้มันเป็นแค่เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งจิตวิทยาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองการเข้าเครื่องจับเท็จนะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถามว่าถ้ามีถึงเข้าหรือไม่เข้าถ้ามีพยานหลักฐานชัดเจนว่าเรากระทำความผิดอย่างหมออย่างเงี้ยชำแหละภรรยาตัวเองอย่างเงี้ยมีทั้งพยานบุคคลนี้มีทั้งพยานนิติวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนิติวิทยาศาสตร์นี่สำคัญใช่ไหมคะอันเนี้ยเขาก็สามารถจับได้นะเขาก็สามารถดำเนินคดีได้นะเข้าคุกได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องเรื่องการจับเท็จเนี่ยนะคะมันเป็นวิธีการหรือเทคนิคอย่างหนึ่งหรือว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวนนะคะมันเป็นเรียกว่าแต่ไม่ได้ว่าการจับเท็จแล้วหัวใจคุณเต้นแรงแล้วคนจะต้องมีความผิดไม่ใช่บางคนตื่นเต้นไงบางคนตื่นเต้นแล้วหัวใจมันก็แบบถามอะไรมาก็ตอบงงอะไรกลัวไปหมดเลยอย่างเงี้ยบางคนอาจจะใช้ไม่ได้ทั้งหมดแต่มันเป็นนักจิตวิทยาอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะอันนี้บอกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณนะคะหนูอินบ็อกซ์ปรึกษาได้ไหมคะกลุ้มใจมากได้ค่ะอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะแต่ว่าชอบครับได้ประโยชน์มากครับขอบคุณนะคะแชร์ให้แล้วขอบคุณนะคะขายดาวรถให้ผู้ซื้อรถเปลี่ยนสัญญาแต่เปลี่ยนไม่ได้เจ้าของรถอยากได้รถคืนแต่ผู้ซื้อไม่ยอมคืนให้บอกว่ารออ๋อรอคันใหม่แต่ไม่ยอมไปหาคืออย่างนี้สมมติว่าถ้าเขาไม่จ่ายเราอะเขาซื้อไปแล้วแค่ขายดาวแล้วก็จ่ายไม่ครบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราขายดาวแล้วขายขาดไปเลยอย่างเงี้ยถ้าเราจะเอาเขาเนี่ยคุณก็ต้องไปฟ้องเอาตามไปฟ้องเอานะถ้าเกิดว่าค่าเราเขาจ่ายดาวส่วนหนึ่งแล้วเขาไม่ยอมจ่ายแล้วส่วนที่เหลือเขาจะจ่ายให้กับไฟแนนซ์ถ้าไฟแนนซ์เขาไม่ยอมจ่ายไฟแนนซ์อันเนี้ยมันก็ได้ถูกไหมคุณต้องรับผิดชอบไฟแนนซ์แล้วคุณก็ต้องไปฟ้องเอาจากเขาอีกทีนึงนะมันคนละสัญญากันนะคะสวัสดีครับนะขอเบอร์ก็เดี๋ยว
ปักหมุดเบอร์หน้าเบอร์สำนักงานได้เลยนะคะเดี๋ยวทีมงานถ้าใครดูอยู่เนี่ยช่วยปักหมุดเบอร์สำนักงานให้หน่อยนะคะว่าเบอร์ปรึกษาเบอร์อะไรนะคะวันนี้ส่วนใหญ่ปรึกษาจันทร์ถึงศุกร์ที่สำนักงานเวลา9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะจ๊ะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้เดี๋ยวเอาอินบ็อกซ์มาตอบคำถามให้หน้าจอแต่วันช่วงนี้ไม่ได้เอาอินบ็อกซ์มาตอบคำถามหน้าจอกันไปก่อนนะคะได้เวลาแล้วนะจ๊ะได้เวลาแล้วกลับไปดูก้มต่ำนะจ๊ะใครที่ดูอยู่ก็กลับไปดูก้มต่ำให้ด้วยกลับไปดูเมื่อเช้าเต้นโพสไปเรียบร้อยแล้วไม่รู้ว่าเพลงอะไรล่ะกลับไปกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะถ้าชื่นชอบกันนะคะให้หัวใจกันมาเยอะๆเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใหม่นะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกับทนายกุ้งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะก็วันนี้ได้เวลาแล้วสวัสดีนะคะ ประกายงดงามคู่กัน